สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับทวนบางแคนะครับข้ามาแล้วก็สวัสดีกดไลค์กดแชร์กันเนาะกดติดตามกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เอาเรื่องราวของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเมื่อเช้าที่ได้ลงรูปไปให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุเหรียญนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านไม่รู้จักนะครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะครับสร้างปี2 4 6 5หห้านะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญดีแล้วก็เป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญในตำนานเหมือนกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ซึ่งซึ่งสร้างจํานวนน้อยนะครับสร้างจํานวนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับออีกเรื่องหนึ่งครับผมจริงๆแล้วผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่าห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ของการก๊อปวิดีโอไปลงในช่องของท่านเองนะคือบางท่านเข้ามาดูแล้วก๊อ กปวิดีโอผมไปเนี่ยไปลงใน youtube หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรนะผมให้ก๊อปได้เฉพาะวิมมดีโอที่ผมสอนดูพระนะครับวิดีโอที่ผมสอนดูพระเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมผมไม่สมงวนลิขสิทธิ์ใครจะก๊อปไปลงในช่อง,องตัวเองเชิญน,นะครับเชิญได้เลยนะครับผมผมไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์แต่นะครับคลิปวิดีโอที่ผมประมูลพระท่านก๊อปไปลงนะครับแล้วไปโพสต์หัวประมูลพระเท่านู้นเท่านี้เนี่ยผมฟ้องนะครับผมบอกให้นะครับผมฟ้องนะครับผมถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ในตัวผม ผมควรจะอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตก็แล้วแต่นะครับคุณก๊อฟจาก facebook ผมไปลงนะ่ะผมผมถือว่าผมต้องบอกว่าผมผมฟ้องนะเรื่องของการประมูลพระไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของทางธุรกิจนะครับอ่าไม่ได้นะครับคือคือเพราะไอ้กอ๊กอฟก๊อฟวิดีโอที่เกี่ยวกับาการสอนแชร์ความรู้กอ๊อฟความความรู้การสอนดูวิดีโอ่อวิดีโอว่าดูแท้ยังไงอน,นุนี้ยังไงไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าคุณกอ๊อปพระประมูลนะครับนะครับคุณก๊อปรายการประมูลพระผมไปไปลงอา่าแล้วไปโปรยหัวประมูลพระอ่า,อาหลักล้านวันเดียวอย่างงู้นอย่างนี้ผมผมฟ้องนะครับผมบอกเลยนะผมฟ้องนะนะผมไม่ยอมนะผมบอกให้เลยเนี่ยเพราะวผมเห็นแล้วด้วยครับรีบรลบนะครับรีบรลบซะอา่าคุณอะไรนะมนตาอะไรสักอย่างเนี่ยมนตาพระเครื่องอะไรเนี่ยอยู่ในช่อง youtube เนี่ย ผมผมบอกเลยผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมเดี๋ยวผมฟ้องแน่นอนนะครับผมให้ทีมกฎหมายดําเนินการได้แน่นอนนะครับแต่เป็นความรู้ก๊อปได้เลยนะครับถ้าเป็นความรู้เนี่ยก๊อปไปได้เลยนะครับก๊อปไปโพสต์ต่อหรือว่าไปเป็นขอนช่องท่านไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาประมูลพระเนี่ยท่านก๊อปไปไม่ถูกต้องนะครับท่านก๊อปอ่าก๊อปวิดีโอประมูลพระแล้วไปโงรเป็นเป็นโพสต์ของตัวเองว่าโอ้โห ประมูลกันวันละร้อยล้านไอ้วันละล้านวันวันเดียวเป็นล้านนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับไม่ได้วิดีโอการประมูลพักผมซึ่งหมวล,ลิขสิทธิ์นะครับห้ามก๊อปนะครับห้ามก๊อปเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยนะครับโอเคสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีคุณตาบังพางสวัสดีเวกน้อยนาว,วลาวีครับอ่าเออปุญญวิทย์ครับ อผมให้ความรู้ได้ครับให้ความรู้คือวิดีโอที่สอนเนี้ยช่วงเช้าเนี่ยคุณจะก๊อปไปกี่ก๊อปกี่ลิงก์ผมไม่ว่ากันนะครับจะก๊อปไปลงเป็นช่อง,องตัวเองไม่ว่ากันนะครับคือผมถือว่าโอเคเป็นสาธารนณะแต่เวลาผมประมูลพักแล้วคุณก๊อปไปกอป๊กอปไปลงเพื่ออะไรอะ่ะคือคือไม่ได้มันเป็นธุรกิจใจไหมครับมันเป็นอาชีพผมไม่ได้คุณจะมาก๊อปก๊อปการประมูลพักการซื้อขายผมแล้วไปลงเป็นช่อง,องคุณแล้วก็ไปปล่อยหวยคนเข้ามา เยอะๆไม่ได้ผมฟ้องนะครับผมบอกเลยนะครับผมฟ้องแน่นอนนะครับถ้าไม่รีบลบนะครับผมจะฟ้องนะครับผมเห็นคุณมนตาเนี่ยผมจะผมจะฟ้องนะครับผมบอกเลยนะครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกทก today today. ท,กท,กท,กท่านเลยนะที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับเราเข้าเรื่องละกันนะครับเข้าเรื่องในการที่จะดูพระนะครับวันนี้ผมนําพระเครื่อง ที่หายาของที่วัดชัยนาทมาให้ท่านดูหนึ่งเหรียญน,นะครับคือเหรียญอยู่กับผมมานานแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้เอามาให้ดูทกทีวันนี้นะครับจะามาให้ดูแล้วก็จะแกะให้ดูเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะเอามาให้ดูแล้วให้แกะให้ท่านดูแล้วให้ท่านท่านสังเกตว่าเหรียญอยากได้ความรู้องค์ที่ก็รอห้าไงครับผมก็บอกไปแหมก็ผมจะให้ดูพระที่จะเอามาให้ดูก็ะจะดูพระในคอเออ นะครับก็จะแต่ผมจะให้ดูพระที่ผมเอามาให้ดูพระในคอผมอยากจะให้ดูวันไหนมันก็เนาะมันก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นวันเป็นช่วงมันจะมาปุ๊บปั๊บพร้อมกันไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้นะครับ,นะค,รบคุณดูแบบที่ผมให้ดูก่อนไอสิ่งที่ให้ดูเนี่ยควรจะดูไอสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เอามาให้ดูเนี่ยจะดูทําไมเหมือนไอพระที่จะขายเนี่ยวางเต็มไม่ไม่ซื้อจะซื้อพระไอที่ไม่ได้ขายไอแบบนี้ก็เยอะนะ เออนะครับนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าว่ามันงงอะ่ะบางทีอะ่ะไอไอควะอเนี่ยพระที่จะเอามาให้ดูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะดูกันหรอกนะไอไอพวกนี้มันดูไปหมดแล้วแล้วผมเอามาห้อยเออตลกเนาะคนเนาะเอา้าดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันครับขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนะไปดูพระกันดีกว่า โอเคครับอันนี้นะครับคือเหรียญนะครับหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญโบราณนะครับพระคูอ่าเรียกว่าพระอินทมโมเลสีบรมธาตุบริหารสุวิจารสังฆปาโมกนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าเป็นเหรียญเหรียญโบราณนะครับเป็นเหรียญโบราณแล้วเป็นเหรียญหายากแล้วเป็นเหรียญหลักแสนนะครับแล้วเป็นหลักแสนมานานแล้วอ้าวไหนไหนก็มาดูและผมแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับเราแกะกันสดๆตอนนี้เลยแล้วกันนะครับ เหรียญน,นี้ก็น่าจะอัดพลาสติกอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแกะให้นะครับอ่ะผมแกะให้ดูเลยแล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมเชื่อว,ว่าผมเป็นที่เดียวนะที่ที่เวลามีพระมาแล้วผมแกะออกมาให้ดูนะนะนะครับผมแกะนะครับอ่านะครับอ่ะโอ้ยอยู่ในพลาสติกอีกต้องแกะพลาสติกออกอีก อ,อโอเคแกะมาแล้วนะครับอะเดี๋ยวแกะแล้วดูกันดูกันพร้อมๆกันเลยนะอ่ะโอเคแกะามาแล้วครับเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญหายากนะครับแล้วผมว่าเหรียญน,นี้สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มานะที่เคยเห็นมานะครับ นี่คือเหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุนะครับเหรียญนี้มีการทําปอมนะครับแต่ว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับอ่าทําปอมก็จะตื้นๆนะครับพระก็จะตื้นๆเวลาเราหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเหรียญนี้มีสองเนื้อนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นก็คือเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินอ่าเนื้อเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องบอกกันเลยว่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ย คมชัดนะครับอ่าคมชัดนะครับคมชัดและชัดเจนนะครับอา่ mhm. uh าเวลาคุณดูเหรียญนี้นะครับคุณดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญนี้ตําหนิตาหนิไม่ต้องไปบอกเยอะนะครับเพราะว่าตําหนิในเหรียญนี้มันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากหยิบมาแล้วให้คมนะครับตาเป็นเม็ดนะครับตาเนี่เป็นเม็ดเลยนะครับเนี่ยตาตาของท่านเนีาาน่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับบล็อกลึกเส้นผมชัดเจนนะครับเส้นผม พวกนี้นะชัดเจนอ่าสังกติเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญทุกอย่างชัดเจนนะครับอ่าโอเคครับอ่าผมให้ส่องแล้วกันนะอ่าคุณดูเนี่ยโอ้โหเป็นไงพระเนี่ยเป็นนูนต่ํานะครับต้องบอกงี้นะครับเป็นเหรียญน,นูนต่ํานะครับเห็นไหมครับเหรียญนูนต่ําก็คือจะแกะบล็อกแบบว่าตื้นๆนะครับตื้นๆนะครับอ่าเห็นไหมครับโอ้โหเมตตานี่นะครับผิวพันพระนี่แบบ สวยมากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยมากสวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นอันไหนสวยกว่านี้นะอันนี้ต้องบอกว่าแชมป์ได้เลยนะครับคุณดูนะครับคุณดูเมตตาเห็นไหมครับแกะได้คมนะครับหูนะครับอ่าหูนะครับสังคตินะครับสังคติในคุณดูนะครับงานแกะเหรียญยุคเก่านะครับสังคติในแกะเป็นลายสังคติแบบพระราชฐานนะครับแล้วก็จะมีลาย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 เส้นขนแมวนะครับ ต้องคมคมแบบนี้นะครับเก๋ไม่คมนะครับคุณดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเก๋ไม่คมนะครับเก๋ไม่คมอ่ะแล้วดูตรงนี้นะครับนี่ครับปลายสังคติเนี่ยครับมันจะมีเส้น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 อยู่บนนี้เลยนะครับอันนี้คมคมนะครับอ่าเก๋ไม่คมนะครับบอกให้เลยนะครับเก๋เก๋จะทําศึกๆึกนะครับเพราะว่าเขาเขาหนีความคมไม่ได้นะครับเขาสู้ความคมไม่ได้เขาก็ทําศึกๆึกนะครับจะทําให้ดูยากนะครับอ่า แต่จริงๆแล้วเก๊ไม่เหมือนเก๊ไม่เหมือนบอกเลยเก๊ไม่เหมือนอะนะครับอ่าคุณดูเนี่ยคุณดูเหรียญโบราณแกะเห็นไหมครับอ่ายันนะครับโอ้โหนะชายผ้านะครับนิ้วมือนะครับนิ้วเท้านะครับสังกติที่พลาดพวกนี้คมชัดนะครับพวกนี้คมชัดนะครับแล้วเหรียญต้องไม่บวมนะเหรียญพวกนี้จะไม่บวมนะครับเป็นเหรียญนูนต่ํานะครับ อ่าโอ้โหแล้วผิวเงินเป็นตะกันนะครับโอ้โหคัดชัดเจนคมมากเส้นสายทุกอย่างคมมากครับต้องคมแบบนี้นะครับอ่าเส้นสังคติเส้นเอ่อเส้นเส้นใต้ฐานตรงนี้นะครับเส้นใต้ฐานตรงนี้ต้องคมมากนะครับของเก๋ของเก๋เนี่ยตื้นมากนะครับพวกนี้เส้นพวกนี้ตื้นมากนะครับอ่าเห็นไหมครับหายากนะครับหลวงพ่อช้างเนี่ยหายากอ้าวแล้วเรามาดูหลังครับอ่าเห็นไหมครับที่ผมเคย ที่ผมเคยบอกไปว่าเหรียญถ้าปั๊มซ้อนๆแบบนี้ส่วนมากจะแท้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ทําเก๊เนี่ยเขาไม่เอาเหรียญที่ปั๊มซ้อนๆแบบนี้ไปทําแบบนะบเพราะมันจะซ้อนเหมือนกันทุกอันนะครับเห็นไหมครับเป็นปั๊มลายปั๊มที่ซ้อนไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับปั๊มแล้วขยับนะครับปั๊มซ้อนอย่างนี้เห็นไหมครับอ่เบบบออาเ,อเป็นเหมือนแรงเงาเลยเห็นไหมครับเขียนว่าพระอินทะ พระอินทราโมรีนะครับสีบรมธาตุบริหารสุวิจารสังฆป่ามโมครับสองพันสี่ร้อหสิบห้านี่สร้างก่อนเหรียญปูุ่กอีกนะครับปู่สุกนี่สร้างหกหกนะครับอันนี้หกห้านะครับเป็นเหรียญน,นิยมชัยนาทนะครับอ่าเป็นเหรียญนิยมชัยนาทนะครับแล้วเป็นเหรียญลึกแล้วเป็นเหรียญหายากจริงๆนะครับอ่าล้วมาดูด้านข้างครับอ่าพูาดอ่านดูดูตัวหนังสือก่อนพว,พวกตัวหนังสือพวกนี้เป็นแท่งนะเห็นไหมเห็นไหมครับ เป็นแท่งและคมมากนะครับต้องเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นแท่ง mm hmm. เนนะห็นไหมครับคือของเก๊เน <sh> ี่ยมันจะมันจะทําสึกๆนะครับอ่าของแท้จะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยครับแล้วสวยนะเห็นไหมเป็นแท่งทุกอันเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนะเห็นนะโอเคเป็นแท่งๆนะครับของแท้จะแท่งๆนะครับโอเค ดูหูดูข้างครับเหรียญพวกเหรียญเหรียญโบราณเนี่ยจะเป็นข้างเลื่อยคือปั๊มเป็นแผ่นออกมาใหญ่ๆไปเป็นแผ่นออกมากว้างๆนะครับแล้วก็มาเลื่อยเข้ารูปนะครับอ่าเลื่อยจะเอาแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นฟันเลื่อยแบบโบราณเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟันเลื่อยแบบโบราณเห็นไหมครับเห็นฟันเลื่อยแบบโบราณไหมครับการเลื่อยแบบโบราณนะครับเขาจะมีจังหวะการเลื่อยนะครับฟันจะเสมอกันเห็นไหมครับ ฟันจะเสมอนะครับแล้วเป็นงานเนียนๆครับอ่าเห็นไหมเขาเรียกเขาเลื่อยได้ละเอียดนะครับมันจะฟันมันจะเสมอกันเพราะว่าอ่าช่างเขามีความชํานาญในการเลื่อยนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงรอยฟันเฟืองการเลื่อยนี่โบราณมากครับโบราณมากนะครับนี่โบราณมากนะครับอ่านะครับหูเหรียญนะครับเจาะธรรมชาติมากนะครับ จาะหูเหรียญธรรมชาตินะครับเลื่อยเสร็จแล้วก็เจาะหูครับจะมีรอยปิ้นที่ชัดเจนนะครับอ่าดูรอยปิ้นนะครับนี่ครับรอยปิ้นหูนี่ครับอ่าแบบโบราณนะครับนี่รอยปิ้นแบบธรรมชาติเลยนะครับห่วงเหรียญนะครับห่วงเหรียญก็สําคัญนะครับจะมีรอยกึงคือเขาดึงมาเป็นเส้นนะครับเขาดึงออกจากแม่มาเป็นเส้นนะครับมันก็จะมีเส้นบริห่วงเนี่ยนะครับแต่ไม่มีห่วงก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้ามีห่วงเนี่ยห่วงจะเป็นอย่างเงี้ยห่วงยุคโบราณจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีเ um, ส้นเส้นบนห่วงนะครับอ่าจะมีคล้ายคเส้นวงเดือนบนห่วงเห็นไหมครับเห็นไหมเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่มันคือรอยเวลาเขาดึงดึงลวดออกมาครับดึงลวดออกมาครับเขาใช้ดึงลวดออกมามันก็จะมันก็จะเกิดรอยพวกนี้นะครับเป็นร่องรอยไว้นะครับแล้วเงินพวกนี้นะครับอ่าเงินเงินเหรียญพวกนี้ต้องบอกเลยว่าเงินยุคนี้เนี่ย จะเป็นเงินไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็คาบตะกันเงินพวกนี้จะต้องจะต้องเนี่ยครับคาบตะกันเงินเนี่ยที่มันเป็นตะกันตะกันนะครับเห็นไหมอ่าพวกนี้มันต้องคาบมันต้องโอเคนะอ่าเห็นไหมตัวปั๊มซ้อนแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดนะครับอ่าดูหน้าตาโอ้โหไงดูหน้าโอ้โหนะครับเหรียญพวกนี้ดูง่ายครับหยิบมาแท้ๆเลยนะครับหยิบมาถ้าแท้ดูง่ายเลยนะครับ ถ้าเกมันจะสึกนะครับแล้วความคมชัดไม่มีนะครับอ่าแขนพวกนี้รายละเอียดนะครับมันจะมีนะเนี่ยเป็นป้องๆแบบที่บอกเป็นป้องๆนะครับรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะครับคือเหรียญมันจะคมชัดมากเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญคมชัดมากแล้วมันเหรียญยุคเก่านะครับเขาเรียกว่าเหรียญนูนต่ําพวกนี้ความเข้าใจผมผมว่าน่าจะทําทําร้านอมราพรตึกดินนะเหรียญนี้น่าจะทําอมราพรตึกดินเพราะว่าเป็นเหรียญที่ เป็นร้านที่ชื่อดังในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าพระเกจิหลายท่านที่ดังๆเนี่ยก็ทําที่นี่ทั้งนั้นนะครับแล้วพระท่านอยู่ชัยนาทนะครับถ้าท่านไม่ดังจริงนะครับไม่เก่งจริงนะครับผมบอกให้เลยนะครับว่าไม่มีโอกาสจะได้สร้างเหรียญแบบนี้นะครับไม่มีนะครับพระท่านพระท่านพระท่านเก่งจริงแล้วดังจริงนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ก็ขอสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึกเนาะโอเคเหรียญความสวยงามเนี่ยผมบอกให้แนะใช่ไหม มันคมมันชัดมันลึกเห็นไหมครับอ่ามันคมมันชัดแล้วมันลึกเห็นไหมครับโอเคนี่คือเหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับราคาหลักหลายแสนบาทนะครับเผื่อไปเจอนะครับผมต้องบอกว่าท่านใดเก็บเกี่ยวความรู้ไปนะครับอ่าถ้าศึกศึกต้องเก็บเข้าใต้ฐานพระไปเลยไหมครับอาจารย์โทน นะครับสึกสึกสึกแท้มันก็มีครับคือสึกแท้มันก็มีแต่ส่วนมากสึกมันจะคือคนทําเกฑ์มันจะทําสึกสึกเพราะว่าแม่สวยสวยมันไม่มีไงมันไม่มีแม่พิมพ์สวยสวยไงมันก็เลยส่วนมากจะทําให้สึกสึกซะมันก็จะยากต่อการพิจารณาแต่มันดูได้ครับถ้าสึกมันก็เราก็ดูรายละเอียดบนเหรียญครับแล้วก็ดูการเลื่อยดูการเจาะหูดูหูเหรียญดูรายละเอียดตัวหนังสือความคมชัดยังไงมันก็เจอนะครับอ่า นี่คือเหรียญหลวงพ่อช้างวัดบมรมธาตุนะครับเนื้อเนืน้อทองแดงเนี่ยสวยๆน่าจะแสนกว่าบาทนะครับท่านเนือนเงินเนี่ยสวยๆน่าจะสภาพนี้น่าจะถึงห้าแสนนะครับสภาพนี้น่าจะถึงห้าแสนเพราะเหรียญนี้ยผมเช่ามาห้าแสนนะครับอ่าสภาพนี้เนื้อเงินไม่ใช่ร้อยเอร์ร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับใช่ครับส่วนส่วนมากส่วนมากเนื้อเงินรุ่นเก่าจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเหรียญนี้สวยๆประมาณห้าแสนต้องสวยๆนะครับต้องสวยๆแบบนี้นะครับ ต้องแบบนี้นะครับต้องสวยๆประมาณนี้คือสวยนะครับมันต้องผิวเดิมคมชัดนะครับแล้วก็รายละเอียดของเหรียญมันทุกทุกอย่างมันขึ้นหน้าตาสังกตินะครับถ้าเกิดว่าสภาพลดหลั่นไปราคาก็ลดหลั่นตามลงไปนะครับไม่เคยมีใครผมบอกให้เลยเหรียญน,นี้นะครับถ้าเจอเนี่ยซื้อได้ไม่แพงหรอกเพราะคนไม่เคยรู้จักนะครับโอเคไปเหรียญเก่าหายากนะเหรียญน,นี้หายากกว่าปุสุกมาหามเท่านะผมบอกเลยนะครับ อาจเจอน้อยกว่าเหรียญปูสุกมาขามเท่านะครับอ่าปูสุกเจอเยอะกว่าเหรียญเงินน่าจะสร้างไม่ถึงร้อยเหรียญครับไม่ถึงร้อยเหรียญทองแดงน่าจะประมาณสักไม่ทองแดงน่าจะประมาณห้าร้อยเหรียญครับห้าร้อยเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นตโอเคครับก็สรุปได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับ พอมีจริงจะได้หรือเปล่าราคานี้คุณมีหรือเปล่าครับคุณมีผมรับเช่าขอให้แท้อย่างเดียวครับพาคุณยังไม่รู้เลยว่าเก๊หรือแท้นะครับผมต้องบอกงี้ครับคนพวกนี้อย่างคุณนัทวุฒิอิ่มรถเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านึกออกครับคือเป็นคนพวกบัวใต้ปุบใต้ใตซีเมนต์นะไม่ฟังไงคือไม่ฟังไงคือจะอ,อมองไปในทางลบไว้ก่อนว่ามีจริงก็ไม่ซื้อคุณมีหรือเปล่าคุณเอามา นะครับขอให้มันสวยจริงเถอะนะครับบางทีเอามาแล้วเก๋หาว่าเราไปดูเขาเก๋ของคุณแท้คนเดียวคนพวกนี้มันเนาะไม่ชอบอย่าดูนะครับออกไปนะครับเชื่อผมไม่ชอบออกไปนะครับโอเคป่ะนะครับเออนะครับผมรํำคาญคุณมากเลยผมบอกให้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมกันไร้สาระนะครับผมให้ความรู้ฟรีนะครับผมให้ความรู้คุณฟรีไม่ได้เอาอะไรคุณนะครับให้ความรู้คุณฟรี เพราะนั้นเนี่ยคุณเอาความรู้ไปต่อยอดเวลาเจอนะครับมีคุณก็มาขายเขาผมเป็นคนพูดผมเป็นคนซื้อนะครับนะนะครับเออนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณอย่าอย่าทำตัวเป็นพวกบัวใต้ซีมเมนต์นะครับที่ไม่มีวันออกมาเจอแสงอาทิตย์ไม่มีวันเจออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกมนุษย์ไม่มีวันเจอความสวยงามของโลกได้เลยนะครับนะครับ เพราะเพราะว่าอะไรนะครับไม่ยอมฟังไม่ยอมรับฟังใดๆนะครับก็ต้องมาอยู่กับพวกอ่านั่นแหละพวกเดียวกันนะครับแล้วคนพวกนี้ก็เยอะนะโอเคนะครับก็วันนี้สรุปง่ายๆนะครับเหรียญพ่อช้างวัดบรมธาตุเนี่ยสวยๆนะครับอ่ามีราคาหลักหลายแสนบาทนะครับอ่าทองแดงก็หลักแสนบวกลบอะต้องสวยจริงแล้วกันนะครับต้องสวยจริงนะครับแล้วก็ สรุปง่ายๆคือความคมชัดสําคัญนะครับความคมชัดการเจาะหูนะครับสําคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกอ่าคือพื้นฐานเหรียญเป็นเหรียญนุ่นต่ําเพราะนั้นเนี่ยจะบวมไม่ได้นะครับจะบวมไม่ได้ไม่มีทางบวมเด็ดขาดนะครับอ่านะครับแล้วก็ฝากถึงท่านที่เอาคลิปวิดีโอนะครับถ้าเป็นคลิปสอนดูพระแบบนี้คุณเอาไปลงได้นะครับผมไม่ว่าคุณก๊อปลิงก์ผม ไปลงใน youtube ช่องคุณผมไม่ว่าครับผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่านะครับเอาไปลงได้เลยแต่คลิปประมูลพระนะครับอ่าคลิปประมูลพระเนี่ยผมขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับใครก๊อปคลิปประมูลพระผมไปลงในช่องตัวเองผมฟ้องแน่นอนครับ เดี๋ยวกําลังผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเรียกทีมกฎหมายเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วจะให้ไปดําเนินการในช่อง y o u u t b ูอ่าของคุณมนตราพระอะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นเขียนว่ามตราพระนะครับผมก๊อปลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมกฎหมายไปฟ้องเรื่องอลิขสิทธิ์นะครับโอเคนะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญทรงอะไรถ้าถ้าบ้านเราเขาเรียกทรงพุ่มข้าบินนะครับน่าจะเป็นทรงพุ่มข้าบินนะครับอ่าโอเคครับ วันนี้ผมโทนบางแคก็ต้องไปก่อนครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันทำงานวันสุดท้ายของหลายๆท่านนะครับ โอเคก็ okay. ه, ขอให้ทุกท่านนะครับจงทํางานด้วยความสุขนะครับความทํางานด้วยความสําเร็จปัญหาทุกอย่างขอให้หายไปในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้พักผ่อนกันเต็มที่นะครับวันจันทร์มาสู้กันใหม่วันนี้ทํางานอีกวันเดียวครับสู้ๆครับวันนี้ทนมบางแค,คขออันเชิญองค์บรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครับแล้วก็บรารมีหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุหลวงปุ่สุขวัดปะคอมขามเท่าบารมีพระฤาษีศักดิ์สิทธิ์ทั้งร้อยแปดพระองค์นะครับ จงโดนบันดาลให้เพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจผมจงร่ำรวยนะครับทุกๆท,ท่านจงสำเร็จท,ทุกทท่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแควคาดปลอดภัยจะเดินทางไปแห่งผนประำําบลต,ตํบลใดก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ